สวัสดีค่ะมาเบิ่งน้ำกันนะคะพี่น้องส่วนนี้ก็คือห้วยแจละแมนะคะพี่น้องห้วยแจละแมฝั่งขาเข้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะน้ำมาแล้วพี่น้องปิ่มริมปิ่มริมแล้วนะคะฝั่งนี้ก็คือจูสะพานแล้วนะคะพี่น้องจูสะพานแล้วสองฝั่งเลยนะคะพี่น้องจูสะพานแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะเข้าถนนมาแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งฝั่งหนึ่งนะคะจะเข้าถนนมาแล้วด้วยพี่น้องนะคะฝั่งนี้นะคะเนี่ยมีกระสอบทรายกั้นแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะข้ามถนนนะคะตรงนี้คือฟังขาเข่าจังหวัดอุบลนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่น้ำนะคะฝั่งนี้ห้วยแจละแม่นะคะพี่น้องรายละเอียดอยู่ฝั่งห้วยแจละแม่นะคะเนี่ยพี่น้องเขาให้รถวิ่งข้างเดียวแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็คือสำนักงานบังคับคดีนะคะพี่น้องเนี่ยน้ำดันขึ้นมาแล้วนะคะมีกระสอบทรายกั้นทั้งสองฝั่งแล้วนะคะนี่พี่น้องนะคะเนี่ยจนไปถึงสำนักงานที่ดินเลยนะคะพี่น้องตัวนี้ถ้าเอากระสอบทรายกั้นก็คือข้ามถนนจริงแท้แน่นอนนะคะตรงนี้นะคะนี่มีแต่น้ำนะคะช่วงนี้วันนี้ก็น้ำยังขึ้นอยู่นะคะพี่น้องยังขึ้นอยู่ทีละ3เมตรทีละ4เมตรนะคะพี่น้องนะคะทางนี้ก็เต็มเลยนะคะทางขวามือยันละเอียดนะคะแต่ว่าเราถ่ายฝั่งขาเข้าก่อนนะคะฝั่งขาเข้าถ่ายให้ดูให้ชมก่อนนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะสำนักงานที่ดินก็จออะไรเด้อพี่น้องนะคะจอถนนแล้วนะคะเลยนะคะค่ะฝั่งนี้นะคะพี่น้องฝั่งนี้ก็คือขาออกนะคะขาออกจากตัวเมืองจังหวัดอุบลจะไปเขื่องในแล้วก็ไปยโสธรนะคะฟังห้วยเจรแม่นะคะพี่น้องสี่แยกไฟแดงห้วยเจรแม่จะไปโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งนะคะฟังขาออกนะคะน้ำขึ้นมาแล้วนะคะน้ำขึ้นจากสะพานนะคะขึ้นจากสะพานขามสะพานมานะคะนะคะเขาปิดแล้วนะคะฝั่งนี้เขาปิดไม่ให้รถผ่านแล้วนะคะเพราะว่าน้ำข้ามถนนไปอีกหนึ่งฝั่งแล้วนะคะก็ปิดการจราจรเนาะนี่นะคะปิดการจราจรแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะให้รถเดินทางเดียวก็คือฝั่งนั้นนะคะให้รถวิ่งทางเดียวนะคะเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้ขาออกจากอุบลนะคะเนี่ยฝั่งขาออกจากอุบลไปสี่แยกห้วยเจรแม่นี่ก็คือปิดแล้วนะคะให้รถเดินทางเดียวแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องอย่าเรียกก็พามาชมนะคะน้ำก็ท่วมทางแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะน้ำขึ้นประมาณ 3-4 เมตรนะคะพี่น้องเดี๋ยวยายจะพาไปชมหอวัดระดับน้ำนะคะพาไปชมหอวัดระดับน้ำนะคะว่าวันนี้วันที่12ตุลาคม2565ขึ้นอีกกี่เมตรกี่เซนนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะคะสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อยนะคะพี่น้องนะคะน้ำก็ได้ท่วมขึ้นมาแล้วนะคะถึงถนนแล้วนะคะถนนเส้นนี้เพิ่นสิมีทางลอดนะคะจะมีทางลอดใต้สะพานไปอีกถนนอีกฟากนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ที่เราจะเดินไปข้างหน้าก็คือการไฟฟ้านะคะจะมีการไฟฟ้ามีดูโฮมนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นไปเส้นท่านนะคะเส้นนี้จะไปเส้นท่านไปดูโฮมไปโฮมโปรนะคะไม่ใช่ดูโฮมนะคะไปโฮมไปไฟฟ้าไปโฮมโปรไปเส้นท่านนะคะนี่นะคะเส้นแม่น้ำมูลน้อยนี่นะคะนี่ก็คือท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะคือท่วมหมดเลยนะคะก็คือข้างหน้าก็จะเป็นรถทหารเนาะพี่น้องเนาะเขาขนกระสอบทรายมานะคะขนกระสอบทรายมานะคะตรงนี้ก็คือสะพานแม่น้ำมูลน้อยนะคะผ่านแม่น้ำมูลน้อยนะคะนี่พี่น้องข้างหน้านี่จะเป็นเส้นท่านนะคะเป็นการไฟฟ้าเป็นเส้นท่านเป็นโฮมโปรนะคะเนี่ยเป็นรวมสินไทยนะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะพี่น้องข้างนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะที่เห็น
เห็นกำแพงขาวๆก็คือหมู่บ้านจัดสรรนะคะท่วมแล้วเหมือนกันนะคะนี่ตรงที่รายละเอียดยืนอยู่ก็คือสะพานนะคะพี่น้องก็คือสะพานนะคะทางโน้นก็เป็นก็คือน้ำนะคะที่เฮามองเห็นปิ่มๆปิ่มๆมันก็คือน้ำนะคะก็คือบ้านจัดสรรนะคะพี่น้องบ้านจัดสรรแล้วก็น้ำนะคะนี่นะคะถ้าเดินไปชมนะคะนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่มีรถทหารนะคะมารับส่งพี่น้องประชาชนของเฮาที่ขามปากไปทำงานอยู่ฝั่งวาลินนะคะพี่น้องเส้นนี้สิฮอดวาลินนะคะนี่นะคะรถเยอะแยะมากมายก็คือจอดรถไว้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ขึ้นรถทหารไปนะคะขึ้นรถทหารไปเฮ็ดงานฝั่งวาลินนะพี่น้องเนาะตรงนี้น้ำท่วมสูงนะคะพี่น้องน้ำท่วมสูงมากเลยนะคะไหลเชี่ยวด้วยนะคะนี่นะคะโอ้นะคะมองไปก็มีแต่น้ำนะคะพี่น้องสำนักงานไฟฟ้านะคะไฟฟ้าโฮมโปรเซ็นทรัลบ้านจัดสรรรวมสินไทยอยู่แถวนี้นะคะเจนีจีทะลุหอดฝั่งวาลินนะคะพี่น้องไปถึงฝั่งวาลินนะคะเนี่ยค่ะทหารเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาขนกระสอบทรายกันนะพี่น้องเนาะเนี่ยนะคะก็เป็นขนกระสอบทรายกันนะคะพอน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะมื้อนี้ก็12นะคะพี่น้อง12ตุลานะคะเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะมีเรือนจำนะคะเรือนจำกลางก็มาช่วยนะคะพี่ๆน้องๆเฮานะคะมาขนกระสอบทรายนะคะขนกระสอบทรายเพื่อจะไปกั้นน้ำข้างหน้านะคะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวไปดูไปชมกันค่ะน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะคุณดูนะคะดูกระแสน้ำนะคะพี่น้องคุณบุญมากนะคะคุณนี่ค่ะไปชมนะคะไฟฟ้าพี่น้องนะคะไฟฟ้านะคะไฟฟ้าก็ท่วมแล้วนะคะเข้าสำนักงานเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือหน่วยงานนะคะหน่วยงานที่มาช่วยขนพี่น้องประชาชนของเราไปฟังวาลินที่เขาเห็นงานอยู่ฟังวาลินกันนะคะตรงนี้น้ำก็ท่วมขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องขนของไปซอยคนอยู่ข้างในนะคะไฟฟ้าพี่น้องฟังที่จะไปเส้นทันนะคะพี่น้องน้ำได้ท่วมหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นบ้านจัดสรรนะคะจัดสรรนะคะเป็นทะเลแล้วนะคะต้องรถใหญ่รถสูงเท่านั้นนะคะที่จะผ่านไปได้นะคะพี่น้องตรงนั้นจะลึกนะคะพี่น้องเส้นไฟฟ้าโฮมโปรเส้นทันตรงนั้นจะลึกนะคะมันจะไปทะลุกับบ้านทับไทหาดคู่เดือทับไทนะคะตากุ๊กแฮนะคะนี่เส้นนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะเล็กหน่อยก็เล่นน้ำกันสนุกสนานกันไปนี่นะคะเส้นนี้จะทะลุเส้นทันจะไปหาดคู่เดือจะไปหนองกินเพนนะคะไปทาคงเล็กนะคะเส้นนี้นะคะด้านในจะลึกนะคะพี่น้องจะใช้ได้เฉพาะรถ
ของทหารเท่านั้นนะคะเนี่ยรถยกปืนสูงเท่านั้นนะคะรถสูงเท่านั้นนะคะที่จะไปได้นะคะนี่นะคะเส้นนี้นะคะไหลแรงไหลเฉียวมีแต่น้ำมีแต่น้ำทั้งนั้นมีแต่น้ำทั้งนั้นนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นรอบเมืองนะคะพี่น้องเส้นรอบเมืองนะคะน้ำตรงนี้จะเป็นเส้นรอบเมืองก็จะไปทะลุท่าตลาดใหญ่นะคะท่าตลาดใหญ่ที่แยกเอียดภาพไปชมนะคะในนอลมนะอ่อนอันนี้ก็คือสะพานแม่น้ำมูลน้อยนะคะพี่น้องสะพานแม่น้ำมูลน้อยนะคะที่เข้าฝั่งตัวเมืองฝั่งตัวอุบลนะคะที่จะเดินทางไปเขื่องในยโสนะคะเส้นนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะท่วมหมดแล้วนะคะสะพานแม่น้ำมูลน้อยนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่แล้วก็เรือนะคะที่จะเข้าออกได้นะคะไปทั้งผลก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านจัดสรรนะคะบ้านจัดสรรเนาะก็เป็นร่วมสินไทยเป็นเส้นทันเป็นไฟฟ้าเป็นบ้านทับไทยเป็นหาดคู่เรือนะคะเส้นนี้นะคะท่วมทั้งหมดเลยนะคะท่วมทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะเยอะไหลแรงไหลเชี่ยวนะคะสุดลูกหูลูกตากับมิตรนามนะคะพี่น้องเส้นนี้นะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นรอบเมืองนะคะเส้นรอบเมืองที่จะไปเขาไปหาฟังวลินนะคะไปโรงพยาบาลวลินนะคะเส้นนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่12นะคะพี่น้อง12ตุลาคม2565นะคะพี่น้องน้ำสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานีก็คือท่วม 100% เต็มนะคะพี่น้องในรอบ44ปีนะคะพี่น้องวันนี้ขึ้นเยอะกว่าเก่านะคะวันนี้วันที่12นะคะขึ้นเยอะกว่าเก่าเลยนะคะน้ำนะคะพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้คือท่วม 100% เต็มนะคะพี่น้องน้ำขึ้นเต็มที่เต็มสตรีมเลยนะคะนี่พี่น้องท่วมหนักแล้วก็ขึ้นสูงสุดของวันนี้นะคะวันที่12นะคะคือท่วม 100% เต็มแล้วกันในรอบ44ปีนะคะที่ท่วมนะคะพี่น้องเลยจากพ.ศ. 2562มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือท่าตลาดใหญ่นะคะพี่น้องนี่ก็คือสะพาน200ปีเสรีประชาธิปไตยที่ขามฝากไปฟังวลินนะคะแถวนั้นนะคะจะมีดูโฮมจะมีอุบลวัสดุนะคะตรงนั้นจะเป็นที่เป็นแอ่งเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ติดท่วมหลายก็ทุกที่นะคะท่วมลึกด้วยนะคะนี่นะคะรายละเอียดก็อยู่ฝั่งท่าตลาดใหญ่นะคะพี่น้องตรงที่มีที่วัดระดับน้ำนะคะตรงนั้นนะคะ
นี่พี่น้องตอนนี้น้ำก็ยังไหลเร็วไหลเชี่ยวอยู่นะคะมาแล้วนะคะถึงแล้วนะคะหอดบันไดแล้วนะคะพี่น้องหอดบันไดแล้วนะคะตรงที่รายละเอียดเดินลงมาก็คือสั่นใต้ดินของตลาดนะคะพี่น้องจะเต็มไปด้วยน้ำนะคะเต็มไปด้วยน้ำนะคะแล้วก็ขึ้นสูงกว่า2-3 วันก่อนนะคะนี่ก็พื้นตลาดนะคะพื้นตลาดนะคะที่เขาทำเป็นที่จอดรถด้านล่างนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นสะพานไปนี่ก็เป็นตลาดนะคะลงมานี่ก็คือฝั่งหลังตลาดนะคะพี่น้องจะเป็นสะพานเนาะแล้วก็จะเป็นแม่น้ำมูลใหญ่เฮ้านะคะของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่พี่น้องน้ำยังไหลอยู่นะคะยังไหลเร็วอยู่นะคะนะคะท่วม 100% เต็มนะคะพี่น้องท่วมในรอบ44 ปีนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาดูนะคะว่าพ.ศ. 2565เขาจะขึ้นถึงขนาดไหนนะคะขึ้นสูงสุดถึงขนาดไหนนะคะรายละเอียดจะพามาชมที่หอวัดระดับน้ำอีกครั้งนะคะว่าขึ้นเต็มที่ของเขาอ่ะพ.ศ. 65เนี่ยถึงตรงไหนนะคะยายจะพามาชมนะคะวันนี้ก็ดูบรรยากาศน้ำขึ้นมาเต็มๆก่อนนะคะนะคะพี่น้องนี่คือไต่ตลาดนะคะชั้นใต้ดินของตลาดใหญ่นะคะพี่น้องน้ำเข้าเต็มที่เลยนะคะเขาเอิดเตือนอยู่พี่น้องมิตรน้ำนะคะน้ำทั้งนั้นน้ำทั้งนั้นนะคะฝนทางฝนเกิดจะเป็นท่าวัดกลางวัดหลวงนะคะท่วม 100% เต็มนะคะเยอะด้วยนะคะทั้งนั้นนะคะทั้งนั้นนะคะทั้งนั้นนะคะท่าวัดหลวงวัดกลางพี่น้องท่านไปทางนี้นะคะก็จะเป็นท่าวัดสุปัตเนาะท่าวัดท่าตลาดใหญ่กับเป็นท่าวัดสุปัตนะคะต่อไปฝนนะคะพี่น้องหลอดไต่สะพานไปนะคะจะเป็นท่าวัดสุปัตนะคะก็ท่วมเหมือนกันนะคะพี่น้องนี่นะคะโอ้โหสุดตุกหูลูกตามิจฉามนะคะพี่น้องขาวเอิดเตือนอยู่นะคะเยอะมากปีนี้เยอะมาก2565เยอะมากนะคะ